ใครตั้งใจทำดีอย่าไปกังวลเรื่องปากคนเพราะต่อให้เราดีขนาดไหนหากไม่ถูกกิเลสเขาก็ไม่ชอบไม่เข้าใจเขาก็ตำหนิดังนั้นดีชั่วไม่ได้อยู่ที่เขาว่าแต่อยู่ที่เราเองทั้งหมดเรารู้เราเองก็เพียงพอแล้ว